เรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะคุณผู้ชมที่ตอนนี้ก็ยังมี9้าจังหวัดที่ยังต้องระวังกันอยู่ทั้งน้ําท่วมนะคะแล้วก็รวมถึงดินโคลนถล่มด้วยค่ะโดยกองอํานวยการน้ําแห่งชาติสรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศล่าสุดค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนลดลงนะคะแต่ว่าก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยพื้นที่ที่เสี่ยงน้ําหลากดินถลม่มในช่วง1-2วันนี้คือที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลําปาง น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และหนองคายค่ะปริมาณน้ำแหล่งน้ำทุกขนาดตอนนี้ก็คือ45,390ล้านลูกบาทเมตรแล้วนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่วันที่20ถึง24กรกฎาคมเกิดน้ำท่วมเนี่ยใน14จังหวัดนะคะทั้งเชียงใหม่ลำปางอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรชัยภูมิขอนแก่น นครราชสีมาระยองชนบุรีสมุทรปราการนนทบุรีและยะลารวมทั้งสิ้น20อำเภอ29ตำบล65หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบถึง349ครัวเรือนนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะคะมามาที่จังหวัดชนบุรี2คนเม<า>ื่อสักครู่นี้<า>เห็นสุนัขลอยคอมาเลยนะคะ<ด>คุณรีม ปัจจุบันเนี่ยภาพรวมสถานการณ์เริ่มคลี่คลายค่ะแล้วก็การแก้ไขปัญหาการให้การช่วยเหลือกับประชาชนสำรวจรวมทั้งประเมินความเสียหายก็จะดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงต่อไปนะคะแต่ก็เห็นภาพที่เห็นเนี่ยชาวบ,บ้านหลายคนก็คือต้องอยู่กับน้ําที่สูงเกือบเท่าเอวนะคะคแล้วก็สีของน้ําก็คือเป็นแดงขุ่นในลักษณะแบบนี้น,น้ํป่าป่า<ช>นะคะคแล้วก็ โอ้มีชาวต่างชาติด้วย<ช>นะคะหลายพื้นที่ค่ะ9จังหวัดก็ยังคงต้องระมัดระวังกันอยู่อย่างที่ได้แจ้งคุณผู้ชมไปค่ะคือมีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยามาด้วยนะครับแม้ว่าตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มอ่อนกําลังลงแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าฝนจะหายไปยังคงมีฝนตกอยู่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสานภาคกลางตอนล่างกรมอุตุนิยมวิทยาย,ยังคงต้องย้าเตือนกันอยู่ว่าในช่วงวันนี้ตลอดทั้งวันอาจจะมีฝนตกหนักได้อยู่ในบางพื้นที่นะครับมีฝนร้อยละ60-70ถึงยังไงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ